เกาะอิสรานุภาพนะฮะมีซีฟู้ดได้น่าทานนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นของแห้งนะฮะเนี่ยเป็นของแห้งนะฮะของแห้งนะฮะนี่เป็นกระเพาะปลานะฮะท่านผู้ชมกระเพาะปลาปลาหมึกกุ้งตัวใหญ่นะมาโลเท่าไหร่นะ4,580 สวยพี่ผลไม้ฮะนี่ผลไม้นะฮะคนชอบรสจัดไปซอยพริกบีบมะนาวก็อร่อยนะตัวฮะก็ว่าจะเป็นอาหารคนจีนนะฮะอาหารเจมั้งช่วงนี้ไอ้อย่างงี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่เจแล้วฮะตอนนี้มันแบบที่ร้อนจ้าโอ้ของแห้งนี่อันนี้เห็ดหอมใช่ไหมฮะเมื่อกี้เป็นหน่อไม้จีนนะต้องคนจีนต้มเนื้อต้มแน่เลยขอจะซื้อของโมกุจิตรงนี้ใช่ไหมฮะอร่อยนะจ๊ะขอไก่นะฮะอร่อยนะคะไก่พะโล้ไก่ไหว้เจ้านะฮะเนี่ยโอ้พัดนะฮะอันนี้ขนมโบราณเมื่อกี้นะฮะที่ถ่ายมานะฮะโหนี่คนเพียบเลยนะฮะก๋วยจั๊บแม่อารีแต่ว่าใจต้องอร่อยคนเยอะกินเยอะเลยอ่ะคนรอคิวด้วยคนติดท่านแม่เนาะว่ากันไงเอาเส้นใหญ่เออฮะไม่เอาตัวไหนไม่เกี่ยวนะคะเออฮะมุกูมุกกระเทียมอะไรดีจ๊ะเจ๊เตรียมไปสวยแล้วไปโอ้ยตู้หมูต้องแช่อ่ะเอาละเฮียน้องหนุ่ยแม่งหัวกาวอยู่ในมือมาเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้นะที่เราเลี้ยวอ่ะฮะคุยชายข้าวบีจับกังฮะนี่ตรงนี้โดนแล้วนะฮะแต่ว่าเราไปดูว่ามีจับกังอีกรอบนะฮะนี่ก็เหมือนเดินร้านเกี๊ยวทะเลเขาจะต้องเลี้ยวคิดเลี้ยวเลี้ยวขวานะฮะมาเจอบะหมี่จับกังตรงนี้นะฮะตอนนี้กำลังแฮนด์เมดนะฮะกำลังประดิษฐ์ประดอยนะฮะเนี่ยกำลังทำฮะกำลังเย็บนะฮะนี่ฮะบะหมี่จับกังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคลาสสิกนะแม่ดูข้างบนเลยฮะสวยโอ้ข้างบนสวยมากเขาเนี่ยฮะเป็นคลาสสิกมากครับโล่งๆนะฮะเป็นตึกเก่านะฮะไม่ต้องเพิ่มอย่างเงี้ยหัวหน้าทานนะฮะเนี่ยเราลองทานดีกว่านะครับ